สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะวันนี้มาเจอกันค่ำคืนวันพฤหัสบดีที่20เมษายนค่ะค่ำคืนนี้อยู่กับคุณอาทิตย์ประดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะค่ำคืนนี้มีตัวเลขหลายตัวเลยทีเดียวนะคะให้นักลงทุนได้จับตาการเกี่ยวกับทิศทางอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐหลังจากช่วงที่ผ่านมานะคะในรอบสัปดาห์นี้นักลงทุนเริ่มกลับมาวิตกกังวลใจเกี่ยวกับภาวะทิศทางอัตราดอกเบี้ยกันอีกครั้งนึงเพราะว่าใกล้เข้าสู่การประชุมในเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะคาดการณ์กันว่าอาจจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาดังนั้นภาพดังกล่าวค่ะลามไปถึงยุโรปด้วยนะคะก็เลยเป็นปัจจัยกดดันทำให้การลงทุนในช่วงนี้ค่อนข้างผันผวนแล้วค่ะส่วนปัจจัยในบ้านเราสัปดาห์นี้ติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะแต่ว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีหนึ่งบริษัทนะคะ Star Corporation บอกว่าขอเลื่อนส่งงบการเงินกันไปด้วยนะคะเลยมีผลทำให้ธนาคารที่เกี่ยวข้องในการปล่อยกู้ทั้งไทยพาณิชย์แล้วก็กสิกรไทยปรับตัวย่อลงไปวันนี้เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นลดลงไปด้วยนะคะควบคู่ไปกับความกังวลของเฟดในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยวันนี้ลดกันไปเกือบ16จุดเลยนะคะ 1,565 จุดที่ปิดกันไปต่างชาติยังคงขายกันนะคะแต่ว่าวันนี้รายย่อยใช้จังหวะซื้อกลับเข้ามาด้วยค่ะค่ะนะคะก็เป็นความกังวลนะคะเดี๋ยวรอรายละเอียดชัดเจนนะคะเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่แล้วก็ส่งผลกระทบยังไงกันบ้างนะคะทีนี้เราไปดูกันต่อค่ะหนึ่งเรื่องราวที่ช่วงเวลานี้นะคะกำลังติดตามกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของภาวะเศรษฐกิจเรื่องของโอกาสในการเข้าถึงสภาพคล่องในการเข้าถึงสินเชื่อนะคะล่าสุดก็มีมุมมองที่ระบุออกมาว่าภาคธุรกิจในสหรัฐอเมริกานั้นโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อยากมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตทางด้านการเงินทำให้ธนาคารต่างๆต้องมีการควบคุมดูแลในเรื่องของคุณภาพสินเชื่อแล้วก็ประเมินในเรื่องของความเสี่ยงเพิ่มเติมด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวนี้ค่ะนำมานะคะฝากการจากทางด้านของมุมมองจากเฟดนะคะในสาขานิวยอร์กคุณจอห์นวิลเลียมประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขานิวยอร์กนะคะเปิดเผยในงานเสวนาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยนิวยอร์กระบุบอกว่าธนาคารของสหรัฐยังคงมีเสถียรภาพหลังเกิดเหตุการณ์ธนาคารล้มละลายครั้งใหญ่เป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของสหรัฐแต่การที่ธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อนั้นกำลังส่งผลกระทบให้ภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจเข้าถึงเงินกู้ได้ยากมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะท้ายที่สุดแล้วก็จะไปส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายใช้สอยของภาคประชาชนแต่ขณะนี้ยังเร็วเกินไปนะคะที่จะระบุถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นและเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดขึ้นยาวนานเพียงไหนโดยความคิดเห็นดังกล่าวของคุณวิลเลียมส์นะคะสอดคล้องกับรายงานการสรุปภาวะเศรษฐกิจทั้ง12เขตของเฟดหรือว่าเบจบุ๊กในช่วงที่ผ่านมาระบุบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐนั้นอ่อนแอลงในหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากการจ้างงานชะลอตัวโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อลดน้อยลงหลังธนาคารพาณิชย์เพิ่มความเข้มงวดในการปล่อยกู้มากยิ่งขึ้นค่ะอาจจะต้องมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะกับสหรัฐเพราะก่อนหน้านี้หลายธนาคารยักษ์ใหญ่เลยนะคะ SBB ถ้าเรายังจำกันได้ก็มีข่าวมีการล้มแบงก์กันด้วยนะคะดังนั้นเองช่วงนี้สหรัฐอาจจะมีการคุมเข้มมากยิ่งขึ้นค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีมุมมองจากทางด้านของ BOJ กันด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของภาพรวมเศรษฐกิจรวมไปถึงในเรื่องของสถานะการเงินกันด้วยนะคะโดยทางด้านของ BOJ ค่ะมีการออกมาเปิดเผยนะคะหลังจากที่เขาได้มีผู้ว่าการ BOJ คนใหม่แล้วแน่นอนในเรื่องของนโยบายต่างๆหรือว่าแม้แต่มุมมองเศรษฐกิจก็ต้องดูทิศทางกันด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่แน่นอนค่ะว่า BOJ เขามีการมองด้วยนะคะว่าเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นน่าจะมีการฟื้นตัวนะคะจากการบริโภคและการท่องเที่ยวค่ะวันนี้ไล่เรียงกันมาด้วยนะคะว่าใน7ภูมิภาคของญี่ปุ่นนั้นที่ไหนจะมีเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นหรือว่าที่ไหนจะมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในระดับปรับดีขึ้นในระดับปานกลางค่ะธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นะคะคงระดับการประเมินภาวะเศรษฐกิจใน7ภูมิภาคจาก9ภูมิภาคของญี่ปุ่นโดยในรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจรายไตรมาสของ BOJ หรือซากุระรีพอร์ตนะคะปรับเพิ่มการประเมินเศรษฐกิจในภูมิภาคโตไกซึ่งเป็นฐานการผลิตของบริษัท Toyota Motor หลังจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานเริ่มผ่อนคลายลงขณะเดียวกันได้ปรับลดการประเมินในภูมิภาคโทโฮคุภูมิภาคคันโตโคชิเอซึซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโตเกียวและภูมิภาคคันไซรวมถึงโอซาก้าเป็น2ใน7ภูมิภาคที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ยังคงระดับการประเมินเอาไว้เท่าเดิมค่ะรายงานฉบับนี้บอกด้วยนะคะว่าภาวะเศรษฐกิจในภูมิภาคของญี่ปุ่นฟื้นตัวขึ้นหรือปรับดีขึ้นในระดับปานกลางรับแรงหนุนจากปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ลดน้อยลงและสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่คลี่คลายค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของภาวะทิศทางของสินค้าต่างๆในตลาดโลกกันบ้างดีกว่านะคะค่ะล่าสุดจะเห็นได้ว่าราคาน้ำตาลในตลาดโลกนั้นปรับตัวสูงขึ้นทำสถิติในรอบ11ปีนะคะพร้อมกับมีการคาดการณ์ผลผลิตอาจจะขาดแคลนหรือว่าลดน้อยลงในอนาคตด้วยแล้วค่ะ
จึงนำข่าวนี้มาฝากกันนะคะโดยมีการประเมินสถานการณ์จากทางด้านของ Standard & Poor's ระบุถึงแนวโน้มราคาน้ำตาลทรายนะคะรวมไปถึงน้ำตาลในตลาดโลกเริ่มมีแนวโน้มของการขยับตัวสูงขึ้นยิ่งราคาขนมหวานแพงเท่าไหร่ราคาน้ำตาลก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันแหละค่ะโดยที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดในรอบ11ปีรับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นสภาพอากาศในพื้นที่เพาะปลูกค่อนข้างย่ำแย่นะคะในขณะที่บริษัท D-Next ซึ่งทำหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลการผลิตน้ำตาลก็ประเมินว่ากลุ่มผู้ผลิตอาหารอย่างเช่นขนมหวานก็น่าจะผลักดันต้นทุนดังกล่าวไปยังผู้บริโภคราคาขนมลูกกวาดช็อกโกแลตโกโก้และเครื่องดื่มผสมน้ำตาลที่สูงขึ้นจะกลายเป็นปัจจัยขับดันทำให้ราคาน้ำตาลนั้นสูงขึ้นร่วมไปด้วยกับต้นทุนพลังงานและแรงงานที่ปรับเพิ่มขึ้นค่ะโดยสำนักข่าว CNBC รายงานว่าอินเดียเป็นประเทศที่ผลิตน้ำตาลรายใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากบราซิลได้ปรับลดประมาณการผลิตน้ำตาลภายในประเทศลงเกือบ 3% สำหรับการเพาะปลูกในเดือนตุลาคมปี2565ถึงกันยายนปี2566นะคะหลังฝนที่ไม่ตกต้องตามฤดูกาลขณะที่พื้นที่เพาะปลูกในยุโรปลดลงข้อมูลจากองค์การน้ำตาลโลกค่ะหรือว่า International Sugar Organization ระบุว่าน้ำตาล 80% ทั่วโลกผลิตจากอ้อยนะคะอีก 20% ผลิตจากหัวบีดนะคะซึ่งปริมาณการเพาะปลูกในยุโรปนั้นในพื้นที่ที่ผลิตจากหัวบีดก็ลดลงเช่นเดียวกันค่ะราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะแต่แน่นอนตามความต้องการที่เขาต้องการสินค้านะคะเลยอาจจะทำให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับบ้านเราในเรื่องของราคาค่าไฟที่มีการปรับเพิ่มขึ้นแน่นอนส่วนหนึ่งหน้าร้อนเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ว่าภาครัฐก็พยายามที่จะหาในเรื่องของวิธีการที่จะแบ่งเบาภาระหรือว่าแม้แต่การลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะดังนั้นล่าสุดเองทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการพลังงานของเราหรือแม้แต่ค่าไฟเขาก็เตรียมที่จะมีการลดนะคะในเรื่องของค่า FT กันด้วยนะคะหลังจากในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นในเรื่องของค่าไฟแล้วก็ค่า FT นั้นปรับเพิ่มสูงขึ้นค่ะมีการเปิดเผยการจากทางด้านของคุณคมกิจตันตระวานิชเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะในฐานะโฆษกกกพ.ค่ะเปิดเผยว่าอนุกรรมการค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่า FT ในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีการพิจารณาเรื่องการปรับลดค่าไฟฟ้า FT สำหรับงวดเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมตามที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเสนอขอรับภาระยืดหนี้การชำระค่าไฟฟ้าที่รับภาระแทนประชาชนไปก่อนจาก2ปีเป็น2ปี4เดือนค่ะทำให้ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยงวดที่2ของปีนี้นะคะซึ่งก็คือเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมลดลงจาก4บาท77สตางค์ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็จะประกาศลดค่าไฟต่อไปค่ะขณะที่ปลัดกระทรวงพลังงานและประธานคณะกรรมการของกฟผ.คุณกุลิศสมบัติสิริก็มีการเปิดเผยนะคะกฟผ.ได้ทำหนังสือยืนยันไปยังกกพ.ค่ะและเชื่อว่ากกพ.จะเห็นชอบปรับลดค่าไฟฟ้า FT งวดที่2เนื่องจากอากาศร้อนจัดประชาชนเปิดแอร์ดับร้อนกันเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงที่สุดของปีนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและล่าสุดค่ะเกิดขึ้นเมื่อค่ำวันนี้นะคะก็คือ19เมษายนช่วง2 ทุ่ม 44 นาทีการใช้ไฟฟ้านะคะอยู่ที่ 32,212.5 เมกะวัตต์ซึ่งค่าไฟฟ้าเมืองไทยเป็นอัตราก้าวหน้ายิ่งใช้หน่วยจำนวนมากก็จะยิ่งแพงขึ้นค่ะสำหรับค่าไฟงวดนี้นะคะก็คือมกราคมถึงเมษายน2566ค่าไฟบ้านที่อยู่อาศัยเฉลี่ยจะอยู่ที่4บาท72สตางค์ต่อหน่วยและยังมีเงินช่วยเหลือจากภาครัฐลดพิเศษให้กับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนส่วนงวดที่2ค่ะกำลังพิจารณานะคะว่าจะมีส่วนใดมาช่วยเหลือเพิ่มเติมได้บ้างค่ะช่วงนี้อากาศร้อนจริงๆนะคะแล้วก็ทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนนั้นก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยภาคเอกชนก็ขอร้องมาด้วยนะคะว่าอยากจะให้ลดลงมากกว่านี้จะได้หรือไม่เดี๋ยวรอดูวันพรุ่งนี้นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่นำมาสรุปกันในเบรกแรกเดี๋ยวเราไปติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆใน World Roundup และช่วงหน้ากลับมามองหาโอกาสการลงทุนหลังจากที่เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดีกันค่ะนักภูมิอากาศวิทยาเผยโลกอาจได้บันทึกสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยใหม่ในปีนี้หรือปีหน้าโดยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศสะท้อนให้เห็นว่าการเกิดปรากฏการณ์ลานีญาในมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นเวลา3ปีทำให้อุณหภูมิโลกลดต่ำลงเล็กน้อยและโลกก็จะเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเป็นสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในปีนี้หลังสถิติที่ร้อนที่สุดในประวัติการเคยทำไว้ในปี2559มาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Meta เดินหน้าปรับปรุงธุรกิจเพื่อทำให้ปี2566เป็นปีแห่งประสิทธิภาพล่าสุดประจำเดือนเมษายนปลดพนักงานครั้งใหญ่อีกครั้งในกลุ่มวิศวกรและทีมงานด้านเทคนิค
คาดกระทบอีกกว่า10,000 รายหลังปลดครั้งใหญ่รอบแรกของในเดือนพฤศจิกายนมากกว่า 11,000 คนอีลอนมัสก์ CEO ของ Twitter ขู่ฟ้อง Microsoft กล่าวหาว่า Microsoft ใช้ข้อมูลของ Twitter อย่างผิดกฎหมายเพื่อนำฝึกฝนโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI หลัง Mashable เว็บไซต์ข่าวสารแวดวง IT และสื่อต่างๆรายงานว่า Microsoft จะปลด Twitter ออกจากแพลตฟอร์มโฆษณาเอื้อผู้ซื้อโฆษณาจัดการบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งหมดได้ในที่เดียวคณะกรรมการด้านการบริโภคและการแข่งขันของออสเตรเลียคัดค้านสายการบินควอนตัสในการเสนอซื้อกิจการของสายการบิน Allianz Aviation Service ด้วยวงเงิน 409.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐกังวลลดทอนการแข่งขันในภาคการขนส่งทางอากาศอาจทำให้ราคาเพิ่มขึ้นและลดคุณภาพการบริการแก่ลูกค้าลงจีนมีการประกาศตัวเลขไตรมาส1ปรับตัวดีขึ้นหลังจากผ่อนคลายมาตรการโควิดหรือว่าการยกเลิกนโยบายโควิดเป็นศูนย์นะคะหลายๆที่หลายๆหน่วยงานเช่นทางด้านของซิตี้เองหรือว่าแม้แต่ Morgan Stanley แล้วก็ JP Morgan ด้วยนะคะมีการปรับเพิ่มประมาณการ GDP ของจีนกันด้วยในปีนี้ค่ะดังนั้นเองพอเศรษฐกิจจีนแบบนี้นะคะเติบโตดีขึ้นในเรื่องของการลงทุนจะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะวันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากด้วยนะคะเชิญค่ะปัจจัยต่างประเทศกันบ้างนะคะช่วงนี้เนี่ยเรามีความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มดอกเบี้ยทั้งในสหรัฐทั้งในยุโรปเองมันเป็นภาพหนึ่งที่กดดันต่อตลาดหุ้นไทยด้วยหรือเปล่าคะสำหรับดอกเบี้ยผมว่ามันจะไม่ใช่เรื่องกดดันมากแหละนะครับเราโดนกดดันเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมาหนักมากนะครับสหรัฐนี่ถ้าจำกันได้เนี่ยในปลายปีนู้นเลยนะครับปี21เนี่ยดอกเบี้ยเขาอยู่แค่ 0.25 เองนะครับมาวันนี้กลายเป็น 5% มาแล้วแปลว่าขึ้นมาตั้ง 4% กว่าภายในปีเดียวมันก็เลยเกิดการติดขัดนะครับสำหรับดอกเบี้ยที่มันยืนสูงเร็วนะครับในฝั่งสหรัฐนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เราก็น่าจะเห็นการขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐที่ลดน้อยลงนะครับแต่ว่าผมว่าปัญหาเนี่ยมันจะไปอยู่เรื่องของความกังวล recession มากกว่านะครับความกังวล recession มากกว่าโดยเฉพาะที่เราจะเจอก็คือในสัปดาห์หน้านะครับเราจะเห็นการรายงานตัวเลข GDP ของสหรัฐออกมานะครับในเบื้องต้นผมเห็นว่ามันมีการชะลอลงนะครับ Q-on-Q เหลือสักประมาณ 2%ถ้าในไตรมาสที่แล้วอยู่ที่ 2.6% ตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะครับอีกอันนึงก็ตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยนะครับ PCE นะครับรายงานออกมาถ้าเกิดมันลงไม่เยอะนะครับลงไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะมีความกังวลเรื่องนี้กันกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะครับนะผมว่าก็จะเป็นความข้างภายนอกเนี่ยยังดูติดๆขัดๆหน่อยนะครับเพราะว่าอย่างแบงก์สหรัฐเองเนี่ยที่มีการรายงานมาก็มีการตั้งการตั้งสำรองเพิ่มมากขึ้นนะครับก็ปัญหาเรื่องของการที่ดอกเบี้ยมีการเร่งขึ้นมาเร็วเนาะหรือว่าเราก็เห็นแบงก์หลายแบงก์ที่ล้มไปใช่ไหมครับก็เป็นประเด็นที่จะกดดันปัจจัยภายนอกแบบนี้แหละในช่วงที่เราจะเจอนะครับผมแถมให้อีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับในความแรงกดดันเนาะสำหรับมาในประเทศผมว่าอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของโควิดนะครับโควิดนะครับเพราะว่าการรายงานของภาครัฐเราเดี๋ยวนี้เปลี่ยนจากแต่ก่อนถ้าจำกันได้เราเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อทุกวันใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นอาทิตย์ละครั้งแหละนะครับอาทิตย์ละครั้งแล้วก็จะมาตอน8 โมงวันจันทร์แปดโมงวันจันทร์ซึ่งในสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ติดเชื้อประมาณสัก400 กว่าคนใช่ไหมครับผมว่าถ้ามันมีตัวเลขที่มันดีดเด้งขึ้นมาอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอะไรที่ตกใจนะครับตกใจขึ้นมาได้นะครับดังนั้นผมว่าปัจจัยที่เรากำลังจะเจออยู่ภายในต่อจากนี้อีกวัน2วันหรือก็ถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างที่จะคุ้มเครือนะครับคุ้มเครือทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็ต้องเตรียมรับมือสำหรับปัจจัยที่คุ้มเครือแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามภาพนะครับภาพภายนอกมันดูไม่ค่อยดีแต่ว่าภายในเมื่อกี้ทำที่บอกเลยเรื่องของกำไรที่ไตรมาสที่1เนี่ยมันเห็นแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จะดีขึ้นนะครับมันจะมีจุดเล็กๆสิ่งดีๆอยู่ในความคุ้มเคือแบบนั้นนะครับดังนั้นผมว่าการปั้นพอร์ตแบบนี้มันอาจจะต้องเทรดดิ้งแบบว่ารอจังหวะดีๆนะครับรอจังหวะดีๆย่อตัวลงมาระดับนึงก็ค่อยหาทางทยอยเข้าโดยเฉพาะพวกหุ้นที่แบบงบกำไรฟื้นขึ้นมาดีนะครับให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะครับซึ่งที่เกิดเรื่องของกำไรไตรมาสที่1ออกมาเนี่ยถ้าเพิ่งเบื้องต้นที่เห็นเนี่ยมันฟื้นมาได้ดีเนี่ยผมไปดูย้อนหลังนะครับเปรียบเทียบและภาพกำไรนะครับกำไรเคยทะเบียนเวลาผ่านบอททอมเอาท์นะครับหรือว่าผ่านจุดเลวร้ายเนี่ยแล้วค่อยฟื้นขึ้นเป็นชวนคิวเนี่ย
ส่วนใหญ่หุ้นมันจะขึ้นนะครับส่วนใหญ่หุ้นมันจะขึ้นเซตเองก็เป็นแบบนั้นนะครับความมักจะฟื้นได้ดีแต่นั้นถ้าเกิดเราหาหุ้นที่กำไรก็ค่อยทยอยฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยและราคาย่อมาให้ในพามในยามปัจจัยภายนอกไม่ค่อยดีผมว่าก็ยังพอที่จะเอาเปอร์ฟอร์มตลาดได้ครับยังมีพร้อมโอกาสอยู่ยากหน่อยแต่ก็น่าจะพอทำได้อยู่ครับตัวทีมของเราบ้างชัยนาเพลนะคะคุณบาจะอธิบายปัจจัยพื้นฐานหรือว่าตัวสนับสนุนนี้ยังไงบ้างคะครับสำหรับชัยนาเพนะถ้าพูดก็ถ้าเกิดสนับสนุนเราเห็นภาพของประเทศจีนเขาเปิดประเทศมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆของเขาออกมาดูดีเกือบทั้งสิ้นเลยนะครับพอประกาศรายงานตัวเลข GDP จีนออกมานะครับแต่หน้าที่หนึ่งออกมาโตทั้ง 4.5%นะครับตลาดภาพว่าโตแค่4เองนะครับก็ว่าโตซะดีเลยยอดค้าปีก็ขยายตัว10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคาดไว้แค่7เองนะครับ Industrial Production ก็ยังขยายตัวอีก 3.9% นะครับอัตราการว่างงานก็ยังไม่สูงนะครับออกมาต่ำอีกนะครับเหลือเพียงแค่ 5.3% นะครับพอแล้วก็พอภาพเศรษฐกิจฟื้นได้ดีเราไปดูเงินเฟ้อก็ยังต่ำกว่ากรอบเป้าหมายที่ระดับ 3% เนี่ยมันก็เห็นแนวโน้มว่าภาพของตัวเลขเศรษฐกิจจีนมันก็ต้องฟื้นได้จริงแล้วนะครับเพราะว่าแล้วก็หลายๆเฮ้าส์นะครับไม่ว่า JP Morgan อะไรก็มีการปรับคาดการณ์ GDP ของจีนขึ้นเนาะแต่แรกให้ไว้ 6% แล้วนี่ก็เป็น 6.4% แล้วก็จีนฟื้นละนะครับก็วิธีง่ายๆก็ซื้อหุ้นจีนเดี๋ยวก่อนกลับมาแป๊บโจ้ทำไมคนซื้อหุ้นจีนอ่ะบ้านเรามี DR ได้เหมือนกันนะครับ DR พวกนั้นก็พอช่วยได้เหมือนกันนะครับพวกแอลีบาบาพวกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาทางคุณไทยเราดีกว่าผมดักคอไว้ต้องดักคอไว้ก่อนเดี๋ยวคนก็จะบอกเอ้าถ้าบอกจีนดีขนาดนี้ไม่ไปจีนซื้อจีนดีกว่าต้องซื้อไทยแล้วครับสำหรับหุ้นจีนมันติดอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าพอเราเห็นตัวเลขภาพรวมของจีนดีเนี่ยแล้วคราวนี้เราส่งออกไปจีนระดับ2นะครับดังนั้นภาพของเราภาพของเศรษฐกิจไทยเองก็ควรจะดีขึ้นด้วยนะครับเพราะเราพึ่งพาจีนเป็นหลักเลยนะครับแต่มันติดอยู่แค่นิดเดียวนะครับแบ่งเป็น2อย่างต้องหาคนที่ทำธุรกิจกับจีนนะครับเป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวนะครับมันติดตรงที่แค่ว่าอีวันจันทร์เราเนี่ยแหละวันจันทร์เราเนี่ยแหละที่จะมีรายงานพวกตัวเลขการติดเชื้อโควิดอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะต้องดูกันตรงนี้นะครับก็แน่นอนถ้าเกิดจีนมีการเปิดประเทศดีพวกคุณท่องเที่ยวอะไรต่างๆมันก็ดีตามไปด้วยนะครับดีตามไปสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะมาติดตามในเรื่องของผลการดำเนินงานของกองทุนกันบ้างนะคะว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นมีเงินไหลเข้ากองทุนเท่าไหร่กันบ้างค่ะมีการเปิดเผยจากทางด้านของ Morningstar นะคะถึงกองทุนรวมตราสารทั่วโลกค่ะในปีนี้นะคะจะมีแชมป์ที่ไหนกันบ้างนะสำหรับกองทุนที่มีเงินไหลเข้าในช่วงไตรมาสที่1ของปี2566วันนี้นำมาฝากกันด้วยค่ะคุณชยานีจึงมานนท์นักวิเคราะห์อาวุโสบริษัท Morningstar Research ประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่ากองทุนรวมต่างประเทศไม่รวมเทอมฟันนะคะมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 9.8 แสนล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.4% จากไตรมาสก่อนหน้าค่ะมีเงินไหลเข้าสุทธิ 27,000 ล้านบาทกองทุนตราสารหนี้เป็นกลุ่มที่มีเงินไหลเข้าสูงที่สุด 14,000 ล้านบาทกองทุนโกลบอลบอนด์นะคะกลับมามีเงินไหลเข้าสุทธิในรอบเกือบ2ปีมีเงินไหลเข้าสูงสุดของกลุ่มการลงทุนต่างประเทศที่ไม่รวมเทอมฟันมีมูลค่า 14,000 ล้านบาททําให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 27.2% จากไตรมาสก่อนไปอยู่ที่ 64,000 ล้านบาทกองทุนเงินไหลเข้าสูงที่สุดก็คือ United Global Income Strategic Bond N ที่ 3,200 ล้านบาทคิดเป็น Organic Growth กว่า 40% ค่ะตามมาด้วยกองทุนขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มก็คือ TMB Global Income มีเงินไหลเข้าสุดที่ 2,900 ล้านบาทคิดเป็น Organic Growth นะคะ 27% และกองทุนกรุงศรี Global Collective Smart Income ที่วงเงินนะคะ 1,600
1,600 ล้านบาทโดยทั้ง3กองทุนที่กล่าวมาค่ะลงทุนไปยังกองทุนเดียวกันก็คือ PIMCO GIS Income Fund สำหรับกองทุน MFC US Aggregate Bond A นะคะที่มีการเปิดใหม่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีเงินเข้าลงทุนกว่า 1,700 ล้านบาทซึ่งมีการลงทุนไปยัง JPM US Aggregate Bond Fund ด้วยค่ะเป็นแนวโน้มนะคะของการบริหารจัดการพอร์ตในช่วงเวลานี้และค่ะในทิศทางอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็คาดการณ์กันว่าแนวโน้มของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยกำลังจะมาถึงในอีกไม่ไกลนะคะทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะกู้ซื้อบ้านแล้วก็เป็นผู้ประกันตามมาตรา33นะคะล่าสุดเนี่ยมีคนที่ให้ความสนใจแล้วก็ใช้สิทธิ์นี้จำนวนมากเลยทีเดียวกับทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์จึงระบุบอกว่าสำหรับใครนะคะที่พลาดโอกาสในรอบแรกไปเดี๋ยว8พฤษภาคมนี้ค่ะสามารถที่จะยื่นรายละเอียดนะคะเพื่อขอรหัสเข้ารับโครงการอีกครั้งหนึ่งโดยเป็นการเตรียมเปิดให้ผู้ประกันตนมาตรา33นะคะขอรับรหัสโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพิ่มเติมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบวันที่8พฤษภาคมตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง31พฤษภาคมค่ะโดยเป็นการขอผ่านแอปพลิเคชัน GHB All และก็ GHB All Gen นะคะสำหรับผู้ประกันตนที่รับรหัสเรียบร้อยแล้วสามารถนำรหัสดังกล่าวพร้อมหนังสือรับรองแสดงสถานะความเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33เอกสารส่วนตัวแสดงรายได้แสดงกรรมสิทธิ์ในหลักประกันมายื่นกู้กับธอส.ได้ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้ผู้ที่ขอรับรหัสนะคะจะได้รับการแจ้งกำหนดการวันที่มาติดต่อยื่นขอกู้ผ่านช่องทาง LINE GHB Buddy ตรวจสอบลำดับการยื่นกู้ได้ที่ www.ghbank.co.th ทุกวันที่10 20 30ของเดือนและทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่31มกราคม2567ค่ะก็สำหรับท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดรอกันได้ค่ะ8พฤษภาคมนี้ค่ะรอบที่แล้วนะคะมีมาตรการแบบนี้ออกมาหมดเร็วมากเลยนะคะดังนั้นรอบนี้ใครที่เตรียมกันอยู่ว่าอาจจะขอลดดอกเบี้ยนะคะก็ติดตามในส่วนของข้อมูลจากทางด้านของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ค่ะ9โมงเช้าเนี่ยนะคะแป๊บเดียวหมดแล้วนะคะนะคะอาจจะถูกรันไปอีกนะคะยาวกว่านั้นนะคะก็เตรียมจองกันค่ะสำหรับสิทธิ์นี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ